ของครูนะมีอะไรบ้างนะไม่ทำชั่วหรือไม่ทำความชั่วเอาอ่านพร้อมกันเป็นโอวาทข้อที่หนึ่งในโอวาททั้งสามข้ออ้าวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันไหมเออ30กว่าคนถ้าไปกันคนละลำไปไม่ถึงแน่ไปคนละครั้งเอาใหม่1 2 3 1เอาปฏิพลเช่นครูหน่อยนะสรุปแล้วว่าเมาหมดเลยเอาใหม่ปฏิพลอ่านให้ฟังหน่อยลูกข้อ1ว่าทั้ง3ข้อหลักธรรมที่สนับสนับสนุนการไม่ทำความชั่วพยายามอ่านให้กระชับคำหน่อยนะคะหนึ่งไม่ทำชั่วการไม่ทำชั่วเป็นโอวาทข้อที่หนึ่งในโอวาททั้งสามข้อเมื่อกี้เราบอกแล้วโอวาทสามกี่ข้อสามข้อไม่ทำชั่วเป็นข้อที่เท่าไหร่คะไม่ทำความชั่วเป็นโอวาทข้อที่หนึ่งดูสิมีอะไรบ้างมีอะไรคะเบญจศีลเอาบันทึกศาสนาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ทำความชั่วซึ่งตรงกับเบญจศีลเบญจแปลว่า5ใช่ไหมคะไม่ทำความชั่ว5ประการจบไปเลยเบญจศีลหรือศีล5ศีลก็คือข้อห้ามทำความชั่ว5ประการพอบอกให้จดก็มีคนเริ่มหาวแล้วยังไม่ง่วงลูกชั่วโมงแรกวันจันทร์นะเล่นมา2วันแล้วแสดงว่าเสาร์อาทิตย์ทำไมลูกยังไม่ตื่นใช่ไหมเวลานี้เออตื่นได้แล้วลูกเบญจศีลหรือศีล5จดทันไหมคะเป็นหลักคำสอนที่สอนไม่ให้ทำความชั่วหรือเราเรียกง่ายๆว่าศีล5ข้อที่ชาวพุทธต้องรักษาเป็นประจำนะคะนักเรียนเป็นชาวพุทธหรือเปล่าคะเป็นเพราะฉะนั้นนักเรียนปฏิบัติหรือยังคะเบญจศีลหรือศีล5หลักคำสอนที่สอนไม่ให้ทำความชั่ว5ประการจะทันไหมคะอะไรคะนักเรียนจดง่ายๆว่าเป็นหลักคำสอนที่สอนไม่ให้ทำความชั่วจดไปเลยจดย่อๆศีล5หรือหลักคำสอนนะเป็นหลักคำสอนที่สอนไม่ให้ทำความชั่วมีกี่ข้อนะ5ข้อข้อ1ใครรู้บ้างอะไรเอ่ยนะเวลานักเรียนไปไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์อ่านดูสิว่าครูจะให้นักเรียนจดว่าอะไรไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนรังแกหรือฆ่าสัตว์ใครดูข่าวบ้าง
คะมีใครที่ทรมานสุนัขซึ่งสุนัขนี่ถือว่าเป็นสัตว์ที่ทำไมลูกเป็นสัตว์ที่รักเจ้าของมากเลยใช่ไหมคะนั้นครูได้ดูติดตามข่าวเนี่ยตอนเช้าๆได้ดูข่าวจะเห็นว่านะเดี๋ยวนี้มีข่าวเยอะแยะเลยที่ทำไมคะคนเรานั้นไปรังแกสัตว์นะเช่นไปทำไมไปเอามีดกรีดคอสัตว์แล้วก็เอาไปไหนอีกฮะเอาไปลอยน้ำอีกเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นนะคนเหล่านี้เป็นไงคะทำดีไหมลูกทำไม่ดีถ้านักเรียนเลี้ยงสัตว์นะโดยเฉพาะสุนัขเนี่ยสุนัขก็จะรักเรานะคะพอกลับบ้านใครเคยเลี้ยงสุนัขบ้างเป็นไงคะเวลานักเรียนกลับไปถึงบ้านมันจะทำไมลูกมันจะเข้ามาหาเราใช่ไหมคะมันจะเข้ามาหาเราดีใจใหญ่เลยที่เจ้าของกลับบ้านใช่ไหมคะตอนกลับบ้านแพ้เป็นไงนักเรียนมีความสุขไหมคะได้เล่นกับสุนัขที่เราเลี้ยงมีความสุขยังให้เรามีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินด้วยนะคะไหนใครกลับไปถึงบ้านไปเตะสุนัขวิ่งเข้ามาเตะซะเลยมีไหมไม่มีนะคะเราเลี้ยงเขาเราก็ต้องดูแลเขานะคะแล้วก็ไม่รังแกเขาไม่รังแกไม่ทรมานไม่ฆ่าสัตว์จะอยู่ในข้อแรกเลยนะคะเสร็จหรือยังอ่านพร้อมกันเบญจศีลข้อที่หนึ่งอ่านพร้อมกันค่ะวันนี้กินดื่มสุรามาเปล่านักเรียนอ่านหนังสืออ่านกระชับคำหน่อยไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนรังแกหรือฆ่าสัตว์เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วครับต่อไปข้อห้ามข้อที่สองไม่อะไรลูกไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นนะไม่ลักขโมยไม่หยิบของในที่เจ้าของยังไม่ได้อนุญาตสมมตินักเรียนไม่ได้เอาดินสอมานักเรียนจะขอดินสอจากเพื่อนจะขอยืมดินสอจากเพื่อนนักเรียนต้องทำไมก่อนลูกต้องขอเพื่อนก่อนต้องขออนุญาตเขาก่อนถ้านักเรียนหยิบมาโดยพละการโดยไม่บอกเพื่อนถือว่านักเรียนทำไมคะลักขโมยเพราะว่าหยิบโดยเจ้าของเขายังไม่ได้อนุญาตยังไม่รู้เลยนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นไงคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราหยิบมาโดยเจ้าของยังไม่ได้อนุญาตนะคะหรือตอนนี้เป็นไงคะร้านสะดวกซื้อเยอะแยะเลยนะนักเรียนทราบไหมเวลาเข้าไปซื้อของเนี่ยที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยต่างๆเนี่ยเขาจะมีอะไรด้วยกล้องวงจรนักเรียนหยิบมาแล้วนักเรียนก็ไม่จ่ายเงินเขาเดินออกไปถามว่าเจ้าของรู้ไหมทราบไหมไม่รู้เหรอเขารู้จากอะไรจากกล้องวงจรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เดินเข้าไปซื้อของแล้วก็นะทำทีว่าไปซื้อของแล้วก็ไม่ซื้อไม่จ่ายสตางค์เขานะคะนักเรียนมีความผิดไหมลูกผิดนะถึงแม้เจ้าของร้านไม่รู้ตัวเองนักเรียนรู้ไหมใจดีไหมพอเข้ามาในโรงเรียนโอ้วันนี้ฉันไม่ต้องจ่ายสตางค์แล้วนะ คุณพ่อคุณแม่ให้สตางค์มาแล้วเราไม่ได้จ่ายโอ้สตางค์เราเหลือเยอะเลยถูกไหมทำดีป่ะลูกนักเรียนใจไม่สบายเดี๋ยวเขาจะมาทวงที่ห้องแน่เลยเพราะว่ากล้องวงจรเขาติดไว้นะเพราะฉะนั้นอันนี้นะนักเรียนจะต้องฝึกเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ด้วยนะจะต้องไม่หยิบของของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเสร็จหรือยังข้อที่สองต่อไปไม่ประพฤติผิดคู่ครองหรือแย่งชิงเอาของรักของผู้อื่น
ไม่ประพฤติผิดคู่ครองหรือแย่งชิงเอาของรักของผู้อื่นนักเรียนมียังนักเรียนมีคู่ครองหรือยังยังข้อนี้ 100% เลยใช่ไหมคะนักเรียนป.3ของครูนะมีใครมีครอบครัวแล้วมีไหมมีใครมีครอบครัวแล้วมีภรรยามีสามีแล้วป.3มีแล้วเหรอลูกมีแล้วจริงอ่ะโอ้มีครอบครัวแล้วมีคุณพ่อคุณแม่หรือมีแฟนมีคุณพ่อคุณแม่หนูยังไม่มีครอบครัวยังไม่มีครอบครัวครูงงเลยยังนะคะในวัยของนักเรียนนี้ยังทำไมอยู่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนะอันนี้นะนักเรียนของครูชั้นป.3ก็นะ 100% นั้นครูคิดว่า 100% อยู่แล้วนะไม่ประพฤติผิดคู่ครองแต่นักเรียนก็ต้องเรียนรู้ไว้นะเมื่อนักเรียนเจริญเติบโตขึ้นนะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะข้อนี้ผิดไหมผิดนะไม่ประพฤติผิดคู่ครองหรือชิงเอาของรักของผู้อื่นต่อไปทันหรือยังข้อที่3หมดหรือยังลูกยังมีอะไรอีกคะมีอะไรคะใครรู้บ้างอะไรลูกไม่พูดปดไม่พูดปดไม่พูดโกหกไม่นินทาผู้อื่นนะคะไม่พูดโกหกไม่พูดปดไม่ว่าผู้อื่นนะคะจดเสร็จหรือยังข้อที่3เสร็จแล้วนะไม่พูดปดพูดปดพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงพูดโกหกพูดยุแยหรือพูดนินทาว่าร้ายผู้อื่นเห็นไหมคะซิบ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 พอคนอื่นมาเงียบแสดงว่าเป็นไงอาจจะพูดนินทาเขาก่อนก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งดีไหมไม่ดีด้วยนะคะพูดไม่พูดปดพูดโกหกพูดยุแย่หรือพูดนินทาว่าร้ายผู้อื่นนะข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่4สิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำไม่ควรทำนะคะห้องนี้ลายมือสวยทุกคนเลยทุกคนบรรจงดีมากเลยนะไม่พูดปดพูดโกหกพูดยุแย่หรือพูดนินทาว่าร้ายผู้อื่นหรือยังคะยังครับข้อสุดท้ายข้อที่5ใครทราบบ้างคะ1ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รังแกสัตว์ไม่ทรมานสัตว์2ไม่หยิบของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามข้อ4ไม่โกหกไม่พูดปดพูดยุแย่หรือว่าร้ายผู้อื่นข้อ5อะไรเอ่ยคะไม่ดื่มสุราไม่ทำอะไรอีกของมึนเมาสิ่งเสพติดข้อนี้แหละสำคัญเพราะว่าข้อนี้จะเป็นการทำไมคะทำให้เรารู้จักรู้จักสติรู้จักยั้งคิดบางคนดื่มสุราแล้วไม่มีสติยั้งคิดแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้สำคัญนะคือข้อสุดท้ายเสร็จหรือยังข้อ4
ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เบียร์ได้ไหมเบียร์ได้ไหมสปายได้ไหมอยู่ในพวกนี้หมดเลยนะคะไม่ดื่มสุราและของมึนเมาหรือเสพสิ่งเสพติดให้โทษทั้งหลายสิ่งเสพติดมีอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักยาอีบุหรี่ยาไอยาบ้ายาบ้าหมดแล้วฮะมีอะไรอีกกระท่อมกัญชาเฮโรอีนฟินพวกนี้ถือว่าเป็นยาเสพติดเป็นไงคะเสพแล้วร่างกายสุขภาพเป็นไงไม่ดีแข็งแรงไหมไม่แข็งแรงสุขภาพเป็นไงด้วยอ่อนแอเสื่อมโทรมร่างกายก็เป็นไงผอมแห้งใช่ไหมคะในที่สุดก็เป็นไงคะอายุสั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะไม่ดื่มสุราของมึนเมาหรือเสพสิ่งเสพติดให้โทษนะข้อนี้สรุปแล้วเบนจะศีลมีกี่ข้อ5ข้อนะเพราะฉะนั้นไม่ทำความชั่ว5ประการเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตรงข้ามไม่ทำความชั่วต้องทำไมทำความดีความดีกี่ประการเหมือนกัน5ประการนะทำความดีเราก็ดูซิว่ามีอะไรบ้างนะหลักปฏิบัติ5ประการเมื่อกี้อยู่ในโอวาทที่1ใช่ไหมคะต่อไปนะโอวาทข้อที่2คือให้ทำความดีทำความดีตรงกับเสร็จหรือยังเอ่ยข้อนี้คนที่เสร็จแล้วให้ทบทวนนะโอวาท3ไม่ทำความชั่วไปแล้วเบญจศีลเพราะฉะนั้นตรงข้ามกับเบญจศีลก็คือเบญจธรรมเก่งมากเสร็จหรือยังข้อนี้ให้เพื่อนที่ยังช้าอยู่นะยังคุยอยู่นิดนึงไม่คุยลูกถ้าเสร็จแล้วไม่คุยนะคะเราจะไปข้อพึงปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาพุทธไม่ทำความชั่วทำความดีแล้วก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพราะนั้นเรารู้แล้วว่าไม่ทำความชั่วมีอะไรเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนักเรียนคิดว่าเบญจศีลไม่เบียดเบียนไม่รังแกสัตว์ตรงข้ามจะต้องทำไมลูกนะเมื่อกี้หลักทำความดีใช่ไหมคะเอ๊ะทำความเลิกเว้นความชั่วสองโจทย์ไปเลยเห็นไหมคะโอวาทข้อที่สองคือทำความดีการทำความดีเป็นโอวาทข้อที่สองนะซึ่งเป็นหลักธรรมในข้อข้อ2นะคะซึ่งได้แก่ได้แก่อะไรคะยังไม่ต้องจดได้แก่อะไรลูกอ่านเบญจธรรมการทำความดีกี่ประการ5ประการทำความชั่ว5ประการเราเรียกว่าเบญจศีลทำความดี5ประการเรียกว่าเบญจธรรมจดตอนนี้จดธรรมะ5ประการหรือการทำความดี5อย่างซึ่งตรงข้ามกับเบญจศีลนะคะนักเรียนจดแค่ธรรมะ5ประการหรือการทำความดี5อย่างเอาแค่นี้พอธรรมะ5ประการหรือการทำความดี5อย่างซึ่งตรงกับโอวาทข้อที่2ใครยังไม่จดแล้วมีอะไรบ้างเมื่อกี้เบียดเบียนรังแกหรือทรมานสัตว์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตรงข้ามคืออะไรเราไม่เบียดเบียนสัตว์เราจะต้องเป็นไงคะมีจิตใจที่เป็นไงเราไม่รังแกเราต้องทำไมลูก
จดย่อๆนะคะธรรมะ5ประการหรือการทำความดี5อย่างมีอะไรบ้างนะไม่ต้องจดหมดจดแค่นี้ลูกถ้าจดหมดนั้นเรียนก็ช้าเอาแค่นี้เอาแค่ตรงนี้5อย่างพอคือเขียนคำว่าคือเลยมีอะไรบ้างนะนักเรียนจดให้ไวนิดนึงนะไม่มัวคุยมัวเล่นลูกหลักการทำความดี5ประการนะซึ่งตรงกับโอวาทข้อที่2ข้อ1จดแต่หัวข้อพอนะลูกคือข้อ1อะไรคะมีความเมตตากรุณานะนี่คือตรงข้ามกับเบญจศีลข้อที่1นะเมื่อกี้ไม่เบียดเบียนรังแกหรือทรมานสัตว์เพราะนั้นสิ่งที่องค์ข้ามก็คือเราจะต้องมีจิตที่เมตตากรุณานะคิดให้ผู้อื่นมีความสุขนักเรียนจดเฉพาะหัวข้อลูกมีความเมตตากรุณาไม่รังแกสัตว์นะเราก็เมตตาเขาช่วยเหลือเขาเมื่อเขาเดือดร้อนนะคะอันนี้เราเรียกว่าเมตตากรุณามีความรู้สึกเวทนาสงสารเขาเมื่อเขาถูกรังแกนะจดเสร็จหรือยังข้อที่1จดแต่หัวข้อพอดีมากต่อไปข้อที่2เมื่อกี้ไม่ขโมยของผู้อื่นนักเรียนคิดว่าตรงข้ามก็คืออะไรเอ่ยข้อที่2ประกอบอาชีพสุจริตทำมาหากินโดยไม่ผิดกฎหมายขายของสุจริตไหมลูกสุจริตกวาดถนนสุจริตนะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดกฎหมายเราถือว่าประกอบอาชีพที่สุจริตนะประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายจดหัวข้อนะคะประกอบอาชีพสุจริตพอต่อไปข้อที่3นะข้อที่3เมื่อกี้ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดนะคู่ครองของผู้อื่นนะตรงข้ามก็คืออะไรลูกจดข้อที่3รักคู่ครองของตนรู้สึกยินดีพอใจในคู่ครองของตนไม่ล่วงเกินคู่ครองของผู้อื่นนะรักเดียวใจเดียวเขียนหัวข้อไปรักคู่ครองของตนนะรักคู่ครองของตนไม่คิดมีกิ๊กเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมีกิ๊กมีอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะต้องนะมีความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตนรักเดียวใจเดียวอะไรพวกนี้รักคู่ครองของตนต่อไปข้อที่4เมื่อกี้ไม่พูดปดไม่พูดโกหกใช่ไหมคะข้อที่4ทำความดีทำอย่างไรมีสัจจะเป็นคนมีสัจจะพูดแต่ความเป็นจริงพูดแต่ความเป็นจริงมีสัจจะพูดแต่ความจริงแล้วก็จริงใจช่วงนี้เป็นไงคะช่วงนี้เลือกตั้งใช่ไหมคะเลือกตั้งนักเรียนก็จะต้องให้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าดูซิว่าใครที่พูดความจริงเราก็เลือกคนนั้นใช่ไหมคะเราก็จะต้องดูด้วยว่าเขาทำจริงไหมพูดจริงทำจริงแสดงว่าเป็นคนมีสัจจะต่อไปข้อที่5เมื่อกี้อะไรคะไม่ดื่มเครื่องดองของมึนเมาไม่เสพยาเสพติดเพราะฉะนั้นข้อที่5นี้สำคัญที่สุดคือมีสติสัมปชัญญะนะรู้จักตั้งสติยับยั้งนะมีสติสัมปชัญญะจดนะหัวข้อใหญ่ๆ5ข้อแล้วก็ทดสอบเลยนะคะยังไงคะเบญจศีลเบญจธรรมนักเรียนเคยไปงานวัดไหมไปอะไรไปร่วมพิธีที่วัดไหม
วันสำคัญสำคัญนักเรียนน่ะท่องตามอะไรครับเวลาเขาอาราธนาศีลอาราธนาธรรมเนี่ยเคยได้ยินไหมปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินั่นแหละเบญจศีลเบญจธรรมนี่แหละนะเพราะนั้นต้องได้นะอ่ะทดสอบเขียนไว้10ข้ออ่ะ5ข้อมี10ข้อ5ข้อแบบทดสอบ5ข้อดูซิเรียนแล้วทำข้อสอบได้ไหมทดสอบ5ข้อเลือกกขคงนะคะแบบทดสอบอย่าหลับอย่าเพิ่งหลับ